แข่งใหม่กันดีกว่าพี่มอพี่มอจะแข่งกับเฮียอีกเปล่าไปหนึ่งต่อหนึ่งเลยตอนนี้เฮียจะเล่นเบาๆนะเฮียสัญญากับพอแล้วนะครับเอ้าเฮียเบาๆเลยปูปูจระเข้มะนั่นไงมันนอนอยู่ตรงนั้นสองตัวน่ะมันมาทักทายพอแล้วอ่ะทักทายพอแล้วอ่ะRBS DJ Peekaboo ก็กดติดตามช่องฟุกด้วยนะครับพี่โฟกครับอะไรครับน้องฝาแฝดไปไหนอ่ะอยู่นั่นครับไปตามน้องมาสิน้องไปเล่นกันอยู่2คนพี่โฟกมันเล่นอะไรอยู่คนเดียวอ่ะครับมาไปตามน้องเร็วโอเคครับนี่ไงพี่โฟกพี่พออยู่ในแทมโพลีนไงเดี๋ยวนะพี่เฟียสพี่เฟียสจะไปเล่นแทมโบลีนด้วยใช่เปล่าถอดรองเท้าก่อนเลยครับกระโดดเบาๆกันนะพี่บอสโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่บอสหยุดให้พอสหน่อยพอสไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยพี่เฟียสพี่เฟียสสงสารพอสจังเลยพี่พอสรีบลุกขึ้นเร็วๆพี่พอสลุกขึ้นไหวไหมนี่ๆมาทำกันด้วยเร็วไม่ไหวอะไรพอสยอมแพ้แล้วเหรอมันแรงไปพี่โฟกเบาๆให้น้องหน่อยไปเข้าไปอีกรอบนึงไปเลยโอเคเฮ้ยเอาลุกขึ้นมาพี่พอสลุกขึ้นมาโอ้ยพี่พอสแกล้งหลมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ลมจริงหรือแกล้งหลมไม่ไหวแล้วหรอแพ้แล้วนะพอยอมแพ้แล้วตอนนี้เหลือเฟียสกับเฮียโฟกนะครับมาดูกันว่าใครจะแพ้ออกมาก่อนนะคะเฟียสไหวเปล่าไหวอยู่ตอนนี้น้องเฟียสออกมาแล้วนะครับเหลือเฮียโฟกนะครับอุ้ยไม่ไหวแล้วว่าเฮียโฟกเป็นผู้ชนะนะครับพร้อมมาแข่งกันเหมือนเดิมไหมแข่งใหม่กันดีกว่าพี่มอจะแข่งกับเฮียอีกเปล่าไปหนึ่งต่อหนึ่งเลยเฮียจะเล่นบ่อยๆไหมตอนนี้เฮียจะเล่นเบาๆนะเฮียสัญญากับพอแล้วนะครับเอ้าเบาๆเลยเฮียจะเบาๆเลยโอ้โหพี่โฟกดูสิเฟียสมันเล่นม้ากระดกรอแล้วเนี่ยแต่ไม่มีคนนั่งฝั่งนี้เลยใครจะมานั่งเป็นเพื่อนเฟียสนะพี่โฟกมาแล้วมาเล่นกับเฟียสแล้วครับนี่อย่างนี้แหละจับแน่นๆนะว้ายพอยังพี่เฟียสพี่เฟียสเป็นไงบ้างพอยังจะเอาอีกเหรอหนึ่งพี่เฟียสมาดูตรงนี้สิใช่อยู่ตรงนี้มีนกด้วยเนี่ยพี่เฟียสนี่ฮะนกน่ารักเปล่าเห็นไหมนกมันมาใกล้พี่เฟียสแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันอยู่ใกล้หมาม้าเลยอะโอ้ยบินไปฝั่งนู้นแล้วโอ้ยน้องน่ารักนะน่ารักจังเลยอ่ะหุยอันนี้อะไรอ่ะแพะครับหุยแพะน่ารักจังเลยไหนมีกี่ตัวเด็กๆช่วยมานับหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับนี่มันมาทักทายพอแล้วอ่ะทักทายพอแล้วอ่ะขอจับหน่อยได้ไหมหุยน่ารักขอจับหน่อยเด็กน้องแพะให้พี่โฟกจับหน่อยเฮ้ยมันมาใกล้กล้องมากเลยครับว้ายจับหัวมันเบาๆนะอะไรพี่ฮอสเป็นไรครับ
พอดกลัวเหรอฮึจระเข้มะอยู่ที่นี่มีจระเข้ได้เหรอใช่ครับอุ้ยระวังนะเขาบอกว่าห้ามเอานิ้วแย่นะไม่งั้นจระเข้จะกัดนิ้วเราได้เลยนะไม่ไงมันนอนอยู่ตรงนั้น2ตัวนะเห็นเปล่าพี่โบเห็นยังเห็นแล้วครับนอนอาบแดดอยู่นั่นมาครับแล้วเขากินอะไรเหรอก็เขาก็จะกินเนื้อไก่เนื้อทุกอย่างเลยอะฝั่งนี้เห็นชัดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่ากลัวจังเลยอะนี่ไงพี่โฟเขาบอกชื่อน้องด้วยเขาชื่อว่าน้องทองดำกับน้องทองอะไรทองขออาวอขาวอุ้ยน้องเป็ดว้ายน่ารักจังเลยอะโหตัวใหญ่มากเลยตัวนั้นน่ะดูดิเหมือนมันจะขู่หมาเลยเอามันขู่กันเองครับอุ้ยเขาตกใจนะมีเด็กๆมาดูนะครับเฟียสน่ารักเปล่าเฟียสอยากให้อุ้มดูหรอเห็นไหมเฟียสเห็นเปล่าน่ารักไหมอันนี้มีกี่ตัว3ตัว4ไหน4อ๋ออีกตัวนึงมันกำลังกกไข่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะไหนๆอยู่ตรงไหนนี่ไงนี่ไงมันอยู่ในบ้านในหลังนี้ไงครับนี่ไงอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อยากกินไข่อ่ะอยากกินไข่เห็นเปล่าเขากำลังนั่งกกไข่อยู่นะหมาเขามีเพื่อนด้วยนะไหนนั่นไงอะไรเพื่อนอีกตัวนึงน่ะไหนตัวไหนมันเขามีเพื่อนเฮ้ยพี่โฟกนี่เหรอเพื่อนมันใช่เปล่าใช่ครับเฮ้ยอันนี้มันคือจิ้งเหลนหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเฮ้ยจิ้งเหลนมันแอบมากินไข่เป็ดหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วตายแล้วดูดิพี่โฟกอยู่เนี่ยเขามีบัวยักษ์ด้วยนะพี่โฟกว่าแถวนี้มันจะมีกบสักตัวหนึ่งไหมไม่มีครับเอาพี่โฟกยังไม่ทันหาเลยมันอาจจะมีกบกำลังกระโดดหาอาหารอยู่แถวนี้ก็ได้นะมันอาจจะมีอึ่งอ่างก็ได้นะหรือคางคกอ่ะมีอึ่งอ่างด้วยหรอไม่หรอพี่โฟกหัวแล้วปะอยู่ที่เนี่ยมีเรือปั่นด้วยนะคะพี่โฟกนี่ไงนี่ไงเรือเป็ดน้ำอุ้ยน่ารักอ่ะแต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยอะครับไม่น่าปั่นหรอกวันนี้รอบที่แล้วเราก็มาเล่นกันแล้วใช่ไหมพี่โฟกใช่ครับแต่วันนี้เราไม่เล่นกันนะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยเนี่ยเขามีชูชีพให้เราด้วยนะชูชีพเท่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่พอสวันนี้เราไม่นั่งเรือกันนะคะพี่พอสเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะมาอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับโอ้โหมาแล้วเหรออาหารปลาก็เอานี่เฮียจะทำอาหารให้กินมาพอเฟียสใครจะกินบ้างครับเสร็จแล้วใครจะกินก่อนเชื่ออะไรอ่ะพี่เฟียสกินก่อนมาเชื่ออะไรอ่ะปลาดเด็กๆกินข้าวกันเสร็จหรือยังยังครับเหลือใครยังไม่เสร็จทอดเพราะคำสุดท้ายแล้วหรอเหลืออีกครั้งเดียวครับพอดอิ่มยังอ่ะต่อไปกลับพี่พอดอิ่มแล้วครับพี่เฟียสอิ่มหรือยังเฟียสก็อิ่มแล้วพี่โฟกนี่ไงครับพี่โฟกบอกปลาคาร์ฟอยู่ตรงนี้นี่เองมาพี่โฟกเอาขาหยอดลงไปเลยเหรอ โอ้โหระวังรองเท้าตกนะ พี่โฟกแบ่งใส่ถ้วยให้น้องด้วยนะคนละถ้วยกันเลยนะครับเฮียพอดบอกว่าเอาเยอะๆนะครับเอาเยอะมากพี่เฟียสก็เยอะๆเหมือนกันหรอโอ้โหเทเลยครับเทเลยเทเลยโอ้โหมาเพียบเลยครับโอ้โหจริงใหญ่เลยอ่ะโอ้โหมาเป็นดงเลยเขาคราวนี้เป็นดงปลาคาร์ฟแล้วนะเนี่ยว้าวเอาพี่พอดเทลงไปให้เขาอีกนี่เอาพี่พอดทำถ้วยตกตัวนี้น่ารักอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ